ProBac 7เป็นโปรไบโอติกแก้เรื่องท้องผูกกรดไหลย้อนและลำไส้แปรปรวนช่วยเรื่องระบบขับถ่ายให้ง่ายขึ้นค่ะคดีนี้ทำให้เราเห็นถึงความโหดเหี้ยมของพ่อคนหนึ่งที่ทำกับลูกตอนนี้เบื้องต้นเขาบอกเขามีลูก10คนตายไปแล้ว5เขาบอก3เนี่ยจากฝีมือของเขาส่วนอีก2คนเสียชีวิตเพราะเขาป่วยและเขาอ้างว่าเขาป่วยทั้งจิตเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์เคสนี้กันต่อเนื่องนะครับอาจารย์ปรเมศครับเขาอ้างว่าเขาป่วยแล้วถามว่าเขาป่วยเนี่ยถามว่าเคยไปรักษาไหมเคยนะฮะคำถามมันเกิดขึ้นว่าและถ้าเขาเอาตรงนี้มาต่อสู้ว่าเขาเนี่ยเป็นโรคจิตคราวนี้กฎหมายกับโรคจิตตัวนี้ไม่รอดหรอกครับนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งใช่แต่ว่ามันไม่ใช่โรคจิตจะเงื่อนไขของกฎหมายเงื่อนไขของกฎหมายได้มีอย่างเดียวคือไม่รู้สำนึกเราจะพบว่าจะเคยเห็นไหมคดีคนที่เดินบ้าๆบอๆอยู่ผมยาวๆกางเกงแล้วหยิบก้อนหินเฟี้ยงรถอ่ะไออย่างนั้นมันไม่รู้สำนึกจริงๆจิตไม่จิตเนี่ยไม่เกี่ยวในกรณีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นตรงนั้นยังไงคุณก็ต้องโดนครับแล้วเสร็จแล้ววันนี้มารับสารภาพในบางเรื่องแสดงว่าเขารู้ทุกเรื่องที่เขากระทำไปคนคนนี้ก็จะอยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่ต้องเอาออกมาหรอกเก็บไว้จริงๆอันนี้มันควรเก็บไว้ในกำแพงวัดนะจริงๆอาจารย์ไม่ควรมาเก็บอยู่ในไม่ควรเก็บอยู่ในคุกแล้วผมบอกไอ้เคสอย่างนี้สำหรับตัวผมนะชาวบ้านอะชีวิตแรกชีวิตขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์ปรเมศนิดหนึ่งนะครับปกติเราจะเห็นคนไข้จิตเวชเนี่ยถ้าเราถามเขาว่าจิตคุณปกติไหมสภาพจิตเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยปกติเขาไม่ได้บ้าเขาจะว่าคนที่ไปถามเขาว่าคุณเป็นอะไรบ้าแต่เคสเนี้ยกลับกันพี่ดีมาบอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาทางจิตก็แสดงเขาอาจจะรู้ว่าอันนี้จะเป็นช่องโหว่ช่องว่างในการข้อต่อสู้แล้วผลประเมินออกมาแล้วด้วยนะใช่ครับแพทย์ระบุว่าผู้เป็นพ่อพูดคุยรู้เรื่องตอบคำถามตรงเรื่องไม่ก้าวร้าวคุมอารมณ์ได้จากภาพรวมคือปกติลุงสังวรผมอยากคุยมากลุงสังวรเป็นพี่เขยของจุ๋มนะครับผมจุ๋มนี่คือภรรยาคนที่4เอ๊ะเขามีลูกกับจุ๋มกี่คนนะมี3ลุงได้เห็นการเลี้ยงดูของเขาเป็นยังไงบ้างไหมพอเขาคลอดได้ประมาณสัก15วันแล้วก็ทิ้งให้ผมเพราะฉะนั้นลูกของนายเอ็มกับจุ๋ม3คนเนี่ยผ่านมือคุณลุงผ่านทุกคนเลยคำถามของผมน้องมิ้นอายุ4ขวบที่คุณกันอุ้มออกมาครับตะก่อนน้องปากแหว่งพดาหมดแบบนี้หรือเปล่าไม่มีครับไม่มียืนยัน 100% ครับเนื่องจากว่ามีข้อมูลเข้ามาล่าสุดคุณกันได้รับข้อมูลล่าสุดคืออะไรฮะผมได้ภาพนะครับส่งภาพมาว่าถูกต้องที่ลุงพูดน้องเป็นปกติแล้วผมเห็นภาพคือแบบโคตรน่าสงสารให้พี่ทินดูนี่ครับไม่มีเลยปากสวยด้วยขอบคุณคุณอุ๋ยไทยรัฐนะครับเด็กต้องทรมานขนาดไหนอะทุกคนผมบอกให้นะผมไปอุ้มออกมาเองกับมือเด็กตอนนี้ปากเนี่ยตรงนี้หายจมูกตรงนี้สองข้างหายข้างบนนี่หายต้องโดนอะไรมาบ้างอะเด็กดูเหมือนไม่ปกตินะที่ผมเห็นแล้วตาเหมือนเบลอไม่เหมือนกระทำทรมานต่อเด็กมีข้อมูลออกมานะครับบอกว่ามีคนนำน้องเด็กคนเนี้ยที่ปากแหว่งพดานโบเนี่ยเอาไปเรียรายเงินไปเปิดรับบริจาคเงินจริงแค่ไหนยังไงเพราะเขาทำอย่างนี้เขาเอาไปแน่นอนในใจผมนะแสดงว่าอย่าพาไปค้ามนุษย์นะคุณต้องการจะเอาทำมาหากินกับเด็กคนนี้เพราะฉะนั้นคุณกันครับจะต้องไปหาคำตอบอันนี้เดี๋ยวต้องหาคำตอบถูกต้องครับถูกต้องส่วนอีกประเด็นหนึ่งนอกเหนือจากการทุบตีแล้วนะฮะเขายังจับลูกยัดตู้ด้วยนะฮะจับยัดตู้นี่คือใครครับเป็นเด็กชายอายุ1เดือนเศษเป็นลูกของภรรยาคนที่2เขาอ้างงี้ว่าใช้มือตบตีที่ลำตัวและบริเวณท้องไม่ต่ำกว่า6ครั้งเมื่อเด็กยังร้องไม่เลิกจับนำไปขังไว้ในตู้วางทีวีกระทั่งมีคนมาพบศพและไอ้ตีที่ท้องแล้วขังไว้ในตู้มีคนนึงนะฮะเป็นลูกกับนางสาวเจษดาอีกคนนึงเขาบอกมีอาการป่วยแล้วก็ร้องเสียงดังก็เลยบังคับให้แม่นี่แหละใช้ผ้าอุดปากจนชักเสร็จปุ๊บแล้วนำไปขังไว้ในตู้ทีวีเหมือนกันก่อนที่จะป่วยตายเขาอ้างว่าป่วยเสียชีวิต2คนเพราะฉะนั้นอาจารย์ใช่อย่างนี้มองผมว่ามันตั้งใจฆ่ามากกว่าแล้วที่เขาฆ่ามีตั้งข้อสังเกตด้วยนะว่าเด็กที่เสียชีวิตนะฮะส่วนมากคือผู้ชายอาจารย์โต้งครับนี่เขาเกลียดลูกผู้ชายนะในกรณีนี้ผมสันนิษฐานว่าตัวคนคนนี้ลึกๆสภาพจิตใจเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยถูกกระทำมาเขาจึงต้องเลือกที่จะกระทำกับเด็กที่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงประการสำคัญคือคุณแม่นะถ้าเป็นแม่จริงๆเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะไม่มีความรักให้ลูกอันนี้ผมเชื่อสนิทใจเลยนะแต่ที่ผมเห็นวันนี้คือมันรักตัวกลัวตายมันถึงหาทางออกให้ตัวเองว่าเป็นโรคจิตลูกป่วยเองมันหาข้อแก้ตัวเองเพราะมันน่ะรักตัวกลัวตายไอเอ็มส่วนเมีย
รักผัวมากรักจนเสียความเป็นมนุษย์คุณกล้าที่จะเอาลูกตัวเองในไส้เนี่ยตั้งกี่คนไปอำพรางศพคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอที่คุณแม่งไปทิ้งลูกคนแรกข้างถนนแล้วคุณอุ้มลูกคนที่สองไปทิ้งที่เดิมอ่ะโคตรชั่วโปรแบค7เป็นโปรไบโอติกแก้เรื่องท้องผูกกรดไหลย้อนและลำไส้แปรปรวนช่วยเรื่องระบบขับถ่ายให้ง่ายขึ้นค่ะ